สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับวันนี้นะครับเตรียมส่งมอบไปเลย3คันนะครับอัดในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับวันนี้มีคันไหนบ้างนะครับที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับ3คัน3แบบ3สไตล์นะครับมอบแก่ FC ทั้ง3ท่านแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปโอนกรรมสิทธิ์ไว้ให้นะครับแล้วก็ล้างอัดฉีดส่งมอบให้ลูกค้านะครับมีคันไหนบ้างนะครับขอเป็น3คันแรกก่อนนะครับส่วนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวรีวิวคลิปเดียวต่อไปนะครับคันต่อไปแล้วก็ของน้องชายที่อยู่น้องบัวลำพูก็รอนะครับอนุมัติมาแล้วก็รออนุมัตินะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูคลิปรีวิวได้นะครับเริ่มจากคันแรกกันเลยนะครับเป็น Toyota Vigo นะครับ Smart Cab คันนี้วันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเป็นคันแรกนะครับจะรีวิวในคลิปนี้เลยให้ลูกค้าได้ดูตัดทำคลิปให้เรียบร้อยนะครับดูช่วงลงช่วงล่างอะไรกันเลยนะครับคันนี้เป็น Vigo Smart Cab 2.5 นะครับอันนี้ปี2008นะครับได้2009นะครับคันนี้2009คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทุกชิ้นเดี๋ยว Mac Liner กำลังซื้อมานะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยตามที่ซุ้มล้อนะครับคันนี้ก็จะมอบ FC นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอหนองแวงน้อยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้นะครับเป็น Vigo นะครับ Smart Cab คันนี้พรุ่งนี้นะครับผมเดินทางไปเปลี่ยนป้ายเป็นจังหวัดขอนแก่นให้นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับคันนี้อันนี้พี่คนนี้ได้ไปคุ้มค่ามากเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับส่วนคันที่2นะครับคันที่2คันนี้เป็นVigo 4ประตูนะครับคันนี้ก็มือเดียวป้ายแดงนะครับเหมือนกันนะครับคันนี้จะส่งแก่ FC ที่อยู่กาฬสินธุ์วันเสาร์ลูกค้าจะเดินทางมารับรถนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้ดูช่วงลงช่วงล่างเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวติดคงติดคิ้วให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มปลอดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟิล์มก็เรียบร้อยนะครับทางด้านการชนท้ายก็ใส่ตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตรงที่ว่าตัวนี้มีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวผมเก็บงานให้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกัน Toyota Vigo 4ประตูแล้วก็ Vigo Smart Cab คันนี้ก็เดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาต่อไปนะครับคันที่3นะครับจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยกันเลยคันนี้เป็น Toyota Vigo 2.5 ตัว G นะครับคันนี้เป็นตัว G ไอ้ตัว E นะครับอันนี้ตัว Eนะครับตัว E ติดสติ๊กเกอร์ตัว G นะครับเป็นเครื่อง 2,500 นะครับติดสติ๊กเกอร์เฉยๆนะครับคันนี้ก็ภายในแบบนี้เลยครับสวยๆนี่นะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับคันนี้เปิดแคปไม่ได้นะครับจะไปส่งลูกค้าที่สมุทรปราการจังหวัดกรุงเทพแถวกรุงเทพนะครับคันนี้จะลงกรุงเทพในวันอาทิตย์นะครับส่งมอบให้ลูกค้าวันอาทิตย์ส่วนลูกค้าอีก1คันที่ไม่ได้มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก็รอติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นของ อีก2วันเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับเป็น Toyota Vigo ของอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอีก1คันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจทางร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับทั้ง3คันนี้เดี๋ยวทยอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับไปดูคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกแล้วก็คันที่2ต่อคันนี้นะครับนี่ภายในนะครับให้ลูกค้าได้ดูภายในกันก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับภายในด้านนี้นะครับสวยๆเลยอันนี้4ประตูสวยมากนะครับคันนี้บอกได้เลยก็สวยๆสวยทุกคันนะครับพี่พูดง่ายๆรถยังไม่ล้างนะไม่สะอาดอันบางคนเข้ามาดูมาคนมาดูรถที่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับพี่เพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าผมล้างอัดฉีดแล้วขัดสีเก็บงานติดฟิล์มปลอดสวยๆแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับภายในเนี่ยทําให้แบบนี้ใครจะว่าจะไม่สวยบ้างนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยทําให้สวยๆแบบนี้เลยทุกคันเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับก็สวยๆเลยนะครับอะมาดูคันแรกกันดีกว่านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยคันนี้เลย Toyota Vigo ตัวนี้นะครับหลังจากคันนี้เสร็จนะครับก็ต่อไปด้วยคันสีดํานะครับคันสีดําต่อแล้วก็จังหวัดคันนี้ต่อเลยนะครับ3คันให้เรียบร้อยในวันนี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับไปชมกันดีกว่านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง3คันรวดโดยช่างถังนะครับนู่นช่างเราครับเดินตีดุยนะครับนั่นช่างถังช่างใหญ่นะครับใจสปอร์ตนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับ
เข้าไปดูการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของทั้ง3คันแล้วก็ชมช่วงล่างไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปกันเลยสวัสดีครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Vigo Smart Cab ปี2009นะครับอันนี้ลูกค้าลง YouTube ภายใน2ชั่วโมงนะครับลูกค้าโอนมาจำมา 5,000 บาทแล้วก็ให้ผมไปส่งรถที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเราใกล้ๆเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแบบนี้ก็กดติดตามไว้ใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราเปลี่ยนถ่ายให้จริงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลิฟต์ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปทำการตรวจแล้วก็นัดจ่ายเงินกันที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับยังไงก็เจอกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวพาดูกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับนี่นะครับเปลี่ยนให้จริงนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าจริงๆนะครับผมก็ปล่อยน้ำมันเครื่องออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้นะครับมีร่องรอยการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนหน้าจะเป็นโครงสร้างเดิมน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้นะครับส่งมอบให้ลูกค้าขอนแก่นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากได้รถมือสองสภาพแบบนี้เนี่ยตัวนี้นะครับแต่งเป็นล้อใส่ล้อสูงด้วยเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้ช่วงล่างเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆแท้ท่อไอเสียเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆเดิมแท้นะครับซิลิคอนหลังไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเดี๋ยวเราเช็คเบรกเช็คคลัตช์ให้เรียบร้อยนะครับเช็คช่วงล่างพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คช่วงล่างนะครับให้เรียบร้อยกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Vigo Smart Cab ปี2009ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิพนธ์ออโต้คาร์ด้วยนะครับกดกำลังใจในกลุ่มขอบคุณด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับก็กดเข้ามาในคำว่ากลุ่มขอบคุณนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับแต่ต้องเสียตังค์นะครับในกดปุ่มนั้นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ก็เป็นคันที่2นะครับต่อจากคันแรกนะครับ Vigo ที่ไปขอนแก่นนะครับคันนี้ไปกาฬสินธุ์นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอไว้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์เช็คช่วงล่างนะครับผ้าบงผ้าเบรกอะไรต่างๆให้ลูกค้านะครับคันนี้ก็ไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับลูกค้าก็โอนมัดจำแล้วก็จัดไฟแนนซ์เลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Vigo 4ประตูคันนี้นะครับสวยๆนะครับอันนี้คันหน้าเดิมแท้แน่นอนมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับตอนนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงล่างย้ำนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างอาทิตย์อะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำอะไรผ้าเบรกจานไม่เป็นร่องนะครับจานเบรกไม่เป็นร่องนะครับจานเบรกสวยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับย้ำเลยยังไม่ได้ล้างจริงๆนะครับอันนี้นี่นะครับดูนะครับเนี่ยนะครับให้ดูได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับมาดูช่วงล่างนะครับเครื่องดีคัสซีสวยอีกไหมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใต้ท้องไม่มีน้ำมันเครื่องซึมนะครับคันนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะครับแทนกงแทนเกียร์นะครับเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอไว้เลยนะครับสำหรับลูกค้าครับช่วงลงช่วงล่างครับเครื่องดีคัสซีสวยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 90,000 กิโลเองนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับสวยๆล้อแม็กซ์สวยๆนะครับต้องลงช่วงล่างนะครับต่างๆเดี๋ยวผมเก็บงานรักอาชีพอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทั้ง2จังหวัดนะครับทั้งขอนแก่นและกาฬสินธุ์นะนะครับเดี๋ยววันนี้มีผลออโต้คาร์เคลียร์งานคันที่2ให้เสร็จก่อนนะครับคันแรกรีวิวไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ลงใน2ช่องนะฮะคลิปเดียว2คันเลยนะครับสำหรับใครอยากได้รถมือ2นะครับเช็คผ้าบุงผ้าเบรกเช็คยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบนี้ให้ลูกค้านะครับติดตามได้ใน YouTube พี่พลออโต้คาร์นะครับเช็คให้แบบนี้แน่นอนทุกคันนะครับช่วงลงช่วงล่างเหมือนกันนะครับอะไรต่างๆนะครับยังไม่ได้ล้างก็คือยังไม่ได้ล้างบอกลูกค้าเลยนะครับจะไม่มีการพ่นกันสนิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บงานให้ลูกค้านะครับหลังจากที่โอนแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะค่อยๆโปรยให้ลูกค้านะครับสําหรับคันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับสําหรับคันที่3นะครับคันที่3วันนี้เลยเป็น Toyota Vigo 2.5 ตัว E นะครับเปลี่ยนจริงถ่ายจริงนะครับให้แก่ลูกค้านะครับทางด้านที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้ปล่อยน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสำหรับผมที่พลออโต้คาร์นะครับคันนี้นะครับช่วงล่างแห้งๆนะครับ
นี่ดูครับช่วงล่างเดิมๆใต้ท้องไม่มีน้ำมันเครื่องซึมเลยเห็นไหมครับไม่มีซึมเลยนะซีนคอหน้าคอหลังนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเห็นไหมครับไม่มีคราบน้ำมันให้เห็นนะตัวนี้ตัวเดิมหมดเลยนะครับคันหน้าตัวเดิมหมดร่องรอยการชนเหยื่อพ่นปล่อยพ่นแก๊สไม่มีนะครับช่วงล่างนะครับเครื่องดีคัตซีสวยนะครับคัตซีเราจะไม่พ่นก่อนนะครับที่ร้านอื่นเขาพ่นให้หมดแต่เราไม่พ่นนะครับเราให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนว่าช่วงล่างแห้งดีสีเดิมๆนะครับสนิมไม่กัดก่อนไม่ผุนะครับไม่มีผุตัวนี้นะครับเป็นร่องรอยสภาพเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เดิมเครื่องดีคัตซีสวยด้วยช่วงลงช่วงล่างนะครับต่างๆรอยองค์รอยอาร์คมาร์คเดิมๆนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้นะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นไม่มีร่องรอยการขันนะครับตัวนี้ได้ลงใต้ท้องส่วนด้านล่างเดี๋ยวผมโปรยนะครับโปรยสีดำให้ลูกค้านะครับโปรยดำเพื่อพ่นกันสนิมให้ลูกค้าอันนี้สีเดิมโรงงานยังไม่เคยมีการพ่นกันสนิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับจะเป็นสภาพสีแบบนี้คือคราบน้ำสีของน้ำนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะพ่นให้ลูกค้านะครับผมจะพ่นสีดำให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่านะครับช่วงโค้งต้นท้ายเดิมๆจริงแท้แน่นอนนี่นะครับเดิมๆนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับมีทำนี่เดิมๆนะครับฝั่งนี้ก็โอเคนะครับเดิมๆมานะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้เคยทำสีมาเห็นไหมต้องมีรอยทำสีมานะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเดิมนี่นะครับเดิมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้3คันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้าแน่นอนนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับไม่มีผูกไม่มีชนแน่นอนเดิมกันหมดนะครับยางนะครับปี2019คันหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะครับคันนี้คันที่3ของวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ส่งที่อันนี้วันอาทิตย์นะครับที่กรุงเทพนะครับสีคันแรกนะครับสีบอลเงินอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นคันที่2 4ประตูไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคันที่3คันนี้กรุงเทพมหานครขอบคุณลูกค้าทั้ง3จังหวัดมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปรีวิวเตรียมส่งมอบลูกค้าของอำเภออะไรนะเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ